เกษตรจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นี่คือบรรยากาศที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหมู่ที่9าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายสุรชัยมณีประกรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1ประจำปี2562งงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมด้านเกษตรการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางเกษตรร่วมกันและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกรในการเริ่มต้นการผลิตใหม่ในปี2562 การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานบันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่มีหน่วยงานในสังกัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษนุโลกจำนวน16หหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่สนใจ